ในคลิปที่แล้วนะครับผมได้พาทุกคนเช่ารถยนต์ไฟฟ้า Ford Mustang Mach E คันนี้นะครับจากทาง EVMe แล้วก็นำไปขับพร้อมกับบอกเล่าประสบการณ์นะครับเพื่อให้พวกเราได้เห็นว่าการเช่ารถจาก EVMe นั้นง่ายสะดวกแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับและแน่นอนครับสำหรับใครที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องนึกถึงเรื่องของ EV Charger หรือว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะฮะต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันนะครับผ่านมา2ปีในประเทศไทยนั้นถือว่ามีการพัฒนาเป็นอย่างมากนะครับมีหลากหลายผู้ให้บริการ EV Charging Station ทั่วประเทศเลยมีอีกหนึ่งผู้ให้บริการครับที่ตอนนี้กำลังขยายมากกว่า60จุดทั่วประเทศแล้วแล้วก็มีหัวชาร์จกว่า430หัวนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับ Onion EV Charging Station พร้อมกับทดสอบใช้งานสถานีชาร์จจากทางฝั่งของ Onion จะเป็นอย่างไรบ้างตามมาชมกันนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีชาร์จของ Onion นะครับที่สาขาบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คที่ตรงนี้เนี่ยผมมาที่นี่ครั้งแรกต้องบอกก่อนอย่างนี้ Onion อ่ะเดิมทีเราจะเห็นว่าเขามีเฉพาะสถานีชาร์จของทางฝั่ง AC เท่านั้นแต่รอบนี้มีทางฝั่งของ AC ด้วยแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาลองใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับทางฝั่งของ Onion EV Charging Solution กันก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนครับOnion เนี่ยเป็นผู้ให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าครับหรือว่า EV Charging Station อยู่ภายใต้บริษัทอรุณพลัสจำกัดครับซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของปตท.ให้บริการในพื้นที่ในศูนย์การค้าโรงแรมอาคารสำนักงานร้านอาหารรวมถึงยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบริการติดตั้ง EV Charger ในที่อยู่อาศัยด้วยทีมงานมืออาชีพครับสำหรับการใช้งานของ Onion นั้นก็ง่ายๆครับผ่านแอปพลิเคชันสะดวกสบายเพื่อให้การใช้ EV ครับกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะครับการใช้งานแอปพลิเคชัน Onion นะครับในการที่เราจะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเรานะอย่างแรกเนี่ยดาวน์โหลดแอปมาแล้วสมัครอะไรให้เรียบร้อยนี่คือหน้าต่างแรกนะครับหน้าตาหลักแอปนะเป็นอย่างนี้ก็จะขึ้นอยู่สถานะในมุมล่างซ้ายก็จะขึ้นมาเป็นหัวชาร์จนะถ้าเราซูมเอาท์แบบนี้เราจะเห็นว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเรากดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะระบุตำแหน่งปัจจุบันของเราเราก็จะเห็นว่านี่มีออนไลน์อยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็เราสามารถแตะเข้าไปได้เลยพอแตะไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกสถานีชาร์จได้นะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่บองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนะครับจะเห็นว่าตัวที่ชาร์จของออนไลน์น่ะเขามีสถานี DC ให้ด้วยนะณตอนเนี้ยเดิมทีเราอาจจะเห็นอยู่ในตามห้างต่างๆอย่างเช่นเซ็นทรัลอะไรเงี้ยเขาจะเป็นหัวชาร์จเป็น AC นะอันนี้มี DC ให้ด้วยอ่ะผมลองเลือกหัวชาร์จดิเป็นหัวชาร์จตรงนี้แล้วกันนี่ครับผมจะเลือกเป็น DC นะครับเป็นบองมาเช่ DC นะครับมันจะมีให้เลือกระหว่าง left กับ right เราเลือกเป็นอ่ะ right แล้วกันนะครับด้านขวานะครับเขาก็จะบอกว่าค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 9.5 บาทต่อหน่วยนะครับอันนี้คือราคาของเขาเดี๋ยวลองเช็คถ้าเป็น AC ดูซิ AC ของเขาเนี่ยค่าชาร์จพลังงานจะอยู่ที่ 8.5 บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็จะมีค่าบริการรายชั่วโมงอีก10บาทต่อชั่วโมงเราเลือกนี้แล้วกันหัว DC แล้วก็ต่อไปนะครับเขาจะขึ้นลักษณะแบบนี้โปรดเลือกช่องเพื่อเปิดไม้กั้นนะครับเพราะว่าตรงในหน้าต่างของช่องชาร์จมันจะมีไม้กั้นอยู่นะครับเราไม่ต้องเดินลงไปกดนะเพราะว่าเราทำผ่านแอปผมลองทำให้ดูกดยืนยันและเปิดไม้กั้นเรามีเวลาอีก5นาทีในการที่จะเข้าไปนะครับคราวนี้ผมกดยืนยันนะครับปึ้งให้ดูที่ไม้กั้นเป็นยังไงนี่ครับเราก็จะเห็นว่าไม้กั้นที่อยู่หน้าตู้กั้นลงละพอไม้กั้นลงแล้วนะครับเราก็สามารถถอยรถเข้าได้เลยนะเราถอยรถเข้าได้เลยเพราะว่าไม้กั้นลงแล้วเห็นไหมปึ้งแบบนี้ที่ทำแบบนี้เอาไว้ก็จะดีตรงที่เขาก็จะป้องกันรถคันอื่นนะเราอาจจะเห็นว่าสถานที่บางสถานที่ไม่มีที่กั้นอะไรเงี้ยก็จะมีรถอาจจะเป็นรถน้ำมันด้วยหรือรถอื่นๆที่เขาไม่ได้ชาร์จแล้วเขามาจอดแช่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะป้องกันในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลงไปลองชาร์จ Onion ที่เป็น DC อันนี้ผมจะลองครั้งแรกเลยนะไปดูกันครับพอรถเข้ามาจอดแล้วนะครับนี่DC ต้องมาลองกันครับกับ DC 100
ิโลวัตต์ของออนไอออนนะเสียบสายชาร์จเข้าไปนี่ตอนนี้ผมเสียบเรียบร้อยแล้วเข้ากับตัวรถแล้วกดถัดไปนะฮะแล้วก็มาหน้านี้ครับให้เริ่มสแกน QR นะครับ QR ก็จะอยู่หน้าตู้นี่นี่ครับก็จะขึ้นทำการคอนเน็กชันนะครับต้องคอนเน็กติ้งดูแล้วที่ตู้นะครับก็จะเริ่มแสดงข้อมูลนี่เริ่มชาร์จละเห็นไหมครับว่าตอนนี้ 67% แล้วนะครับแล้วก็ข้างบนเขาจะบอกหน่วยนะครับว่าใช้ไฟกี่หน่วยแล้วตอนนี้เติมไปได้ 0.4 กิโลวัตต์อาวเวอร์แล้วครับแล้วก็กำลังไฟนะครับตรงนี้อยู่ที่73กิโลวัตต์นะครับมันอยู่ที่ 73,000 วัตต์นะฮะก็ตีเป็น73กิโลวัตต์ตู้นี้100กิโลวัตต์นะครับที่เราชาร์จได้โอเคชาร์จมาได้สักพักแล้วนะครับถ้าหากว่าเรามาที่แอปพลิเคชันเดิมนะครับเราจะเห็นการจองชาร์จอยู่ตรงนี้นะแล้วเราสามารถดูสถานะได้นะครับกดไปที่ดูเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่าตอนนี้เรากำลังชาร์จจิ้งอยู่ผ่านไปแล้วกี่นาทีกำลังไฟที่ได้ไปกี่หน่วยแล้วนะฮะตอนนี้เราได้ไปที่ 4.2 หน่วยนะครับแล้วก็ราคารวมที่จะต้องจ่ายประมาณ40นะครับนี่เพิ่มมาละนะครับมันจะมีการอัปเดตในตัวแอปพลิเคชันจะไม่บอกว่ากำลังไฟวิ่งเท่าไหร่นะครับเราจะต้องไปดูที่หน้าตู้เอาตอนนี้เราจะเห็นนะฮะอยู่ที่73-74กิโลวัตต์นะครับในการชาร์จรถ Ford Mustang Mach-E คันนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าเราจะหยุดเราก็สามารถกดเช็คเอาท์ตรงนี้ได้เลยครับนี่ปึ้งแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็กดตกลงครับแล้วก็จะเป็นการสแกนที่เครื่องชาร์จอีกครั้งนึงพอสแกนเสร็จระบบก็จะหยุดชาร์จแล้วก็จะเด้งมาที่หน้าการชำระเงินนะครับก็จะบอกว่าไฟที่เราเติมเข้าไปกี่หน่วยเราได้มา 6.6 กิโลวัตต์อาวนะครับก็ใช้ไปครับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายอยู่ที่ 63.57 นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกชำระเงินได้เลยนะครับมีทั้งพร้อมเพย์นะครับ True Wallet LINE Pay ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมใช้พร้อมเพย์ละกันง่ายดีนะครับมีคูปองไหมถ้ามีคูปองเราก็เลือกใช้ได้นะครับใช้พอยต์ด้วยนะครับเอามาเป็นส่วนลดแล้วเราก็เลือกชำระเงินครับแล้วก็ดาวน์โหลด QR ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กลับไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารของเราสแกน QR code เสร็จปุ๊บก็เด้งขึ้นมาแล้วตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทำการยืนยันชำระเงินได้เลยเรียบร้อยกลับไปที่ OnIon นี่ก็จะขึ้นชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนี่แล้วก็ถามว่าต้องการออกใบกำกับภาษีหรือไม่นะครับเราก็สามารถเลือกรับหรือไม่รับก็ได้นะครับผมก็จะกดไปที่ไม่รับนะครับเรียบร้อยครับในการใช้ OnIon ของเราครับเป็นไงกันบ้างครับเราทดสอบใช้งานให้ได้ชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆกันอย่างที่บอกก่อนอื่นเลยตอนแรกผมเห็นแต่สถานีชาร์จของออนไอออนเนี่ยมีเฉพาะฝั่งของ AC แต่รอบนี้มี DC ให้ด้วยแล้วเขาก็จะขยายเพิ่มนะครับสิ่งที่ชื่นชอบก็คือเรื่องของที่ชาร์จของเขาก่อนถ้าเราขับผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นมีไม้กั้นอยู่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รถที่ไม่ได้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเขาอย่างนึงเราได้ลองทำผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ก็อาจจะพบว่ามีบางครั้งหากกดสั่งไปแล้วระบบไม่ตอบสนองอาจจะรอช้านิดนึงหรือว่าเกิดเออร์เลอร์อันนี้อาจจะต้องฝากทางผู้พัฒนานะครับพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นและระหว่างการชาร์จนะครับสำหรับที่เราได้ลองกับรถคันนี้นะครับคือ Ford Mustang Mach-E เนี่ยตู้ชาร์จจ่ายไฟ100กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เราชาร์จไปนะครับความเร็วสูงสุดที่เราทำได้นะครับณตอนนั้นแบตเตอรี่ของเราเหลือ 65%คันนี้สามารถรับกำลังได้อยู่ที่74กิโลวัตต์นะครับสูงสุดก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถ้าใครเร่งรีบก็ชาร์จผ่าน DC ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้รีบนะครับอยากจะไปเดินห้างไปซื้อของอะไรก็สามารถชาร์จเป็นฝั่งของ AC ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีกำลังไฟให้เลือกตั้งแต่7กิโลวัตต์ไปจนถึง22กิโลวัตต์ส่วนค่าบริการนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละจุดนั้นมีค่าบริการอย่างไรมันก็จะแตกต่างกันไปนะเหมือนทางฝั่ง PTT EV Station Plus เหมือนกัน
ฝั่งนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในปั๊มก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าอยู่ในห้างหรือว่าโรงแรมราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่นะครับโดยรวมถือว่าสะดวกเราไม่จำเป็นจะต้องมีบัตรเครดิตก็สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้นะครับเผื่อว่าใครไปอยู่ในที่มันใกล้ๆกับทางนี้แล้วเราอยากจะเติมไฟให้กับรถของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกเอามาชาร์จภายนอกแบบนี้และอยากได้โซลูชันหรือว่าเครื่องชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าติดตั้งที่บ้านทางออนไอออนเขาก็จะมีโซลูชันในการติดตั้งที่บ้านให้เช่นเดียวกันนะครับเขาจะมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นได้แก่รุ่นกำลังไฟ7กิโลวัตต์และกำลังไฟ22กิโลวัตต์ครับสามารถเลือกใช้ได้กับทั้งรถ Plug-in Hybrid ครับรถยนต์ไฟฟ้าล้วน BEV 100% ได้ทุกรุ่นเลยนะครับหัวชาร์จจะเป็นแบบ Type 2ตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ใครที่ต้องการความสะดวกประหยัดเวลาความเป็นส่วนตัวไม่ต้องไปรอคิวชาร์จที่ไหนนะครับแล้วการติดตั้งตัวเนี้ยจะมาพร้อมการรับประกัน1ปีครับสำหรับงานติดตั้งแล้วก็รับประกันเครื่องชาร์จนาน3ปีนะครับถ้าหากว่าพบปัญหานะครับเขาจะเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ทันทีเลยนะครับและทั้งนี้นะครับ EV Charger ของ Onion ก็ผ่านมาตรฐานสากล IEC 61851และยังเป็นรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เราพามาทำความรู้จักกับทั้ง Onion EV Charging Solution รวมถึงมาลองใช้งาน Onion EV Charging Station นะครับทั้งฝั่งของ DC ที่เราเห็นณวันนี้นะครับ100กิโลวัตต์กับ AC ด้วยมีบริการติดตั้งเครื่องชาร์จที่บ้านด้วยนะครับใครสะดวกแบบไหนก็เลือกตามสบายได้เลยนะครับก็มีให้ใช้งานทั่วประเทศครับ60จุดณตอนนี้แล้วก็มีหัวชาร์จกว่า430หัวนะฮะจะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับถือว่าสะดวกดีนะครับเลือกเอาไปใช้งานได้เลยถ้าหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Onion EV Charging Solution นะครับสามารถสอบถามได้ที่ LINE @onionev นะครับหรือว่าโทรไปที่ call center เบอร์020170022ครับและในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ